สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายน็อตดาโนเบเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในจังหวะเพียงมันๆครับผมเพราะว่าเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Give Up ครับผมหรือที่แปลว่ายอมแพ้ครับผมเกมนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงมาพอสมควรครับว่าคนเล่นเนี่ยแทบจะทุกคนครับต้องกดปุ่ม Give Up หรือว่ายอมแพ้ครับเพราะความยากแบบมหาหินโหดมากครับผมเราก็เลยมาลองเล่นดูครับว่ามันจะยากขนาดไหนซึ่งจังหวะเพลงโดนใจครับผมคิดว่าน่าจะมันๆไม่น่ามีอะไรเรื่องเครียดมากมายครับว่าเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าระบบเกมนะครับเท่าที่ลองศึกษามาคร่าวๆเป็นแค่ระบบตัวเส้นโง่ๆครับที่แค่วิ่งไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็พยายามผ่านด่านไปให้ได้ตอนนี้อยู่ที่ฟลอร์1ครับผมไม่น่าเกินฟลอร์10ครับทุกอย่างมันจะง่ายๆอยู่ครับเป็นตัวตัวเรียวในการสอนเราครับผมว่าเล่นยังไงผ่านยังไงซะมากกว่าครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมตัวข้างบนนะครับผมจะเป็นลูกตามันจะคอยเขียนข้อความครับผมที่คอยประมาณว่าเหมือนยั่วยุคอยสบประมาทคอยทำอะไรทั้งอย่างให้รู้สึกโมโหครับผมซึ่งเอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องสนใจมันครับผมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมฉันชื่อว่าคาซัตฟูดมีอะไรอยากจะบอกเมื่อกี้ก็กันไปนายต้องยอมแพ้อีกไม่นานแน่นอนเชื่อสิโอเคไม่เชื่อครับผมเชื่อผมยังไปได้อีกไกลครับเกมพันนี้ทำอะไรผมไม่ได้ครับบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่นะถ้ากดปุ่มยอมแพ้ข้างล่างนะนายจะได้แค่อะไรวะโอ้ลุกเพลสตูดายโอ้ดูสิสถานที่ที่ยังตายแน่นอนสงสัยแน่นอนเมื่อกี้ก็กันไปครับผมซึ่งเราไปเรื่อยๆครับผมมันบอกเราตายเราไม่ตายครับผมยังตายไม่พออีกเหรองั้นเดี๋ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงโอ้โหเรายังไม่ตายครับเราขั้นเทพก็บอกแล้วครับเนี่ยจริงๆถ้าโดดลงไปลงหนามเราก็ตายนับว่า1เดชครับผมซึ่งยังเหลือแหล่ครับไม่ถึงฟอร์10ทำอะไรเราไม่ได้ครับบอกเพิ่มหนามไปอีกหน่อยนึงสนุกแน่นอนครับเพิ่มไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราเทพครับมั่นใจเหลือเกินเดี๋ยวเกินฟอร์10มารู้เรื่องเลยครับผมใครๆก็บอกครับว่าระวังฟอร์10เอาไว้ให้ดีโอเคครับผมบอกว่าเห็นปุ่มข้างล่างแล้วใช่มั้ยยอมแพ้ใช่มั้ยล่ะกดสิฉันรู้ว่าอย่ากดยังไม่ใช่ตอนนี้ครับยังอีกยาวไกลครับบอกเลยไม่เข้าใจนะครับว่าโอเคครับโดนดอกแรกไปซะละโอเคครับไม่เป็นไรครับอย่าไปยอมแพ้ไม่เข้าใจว่าเกมพันนี้ทำไมเล่นแล้วก็ตกเล่นอะไรก็ลืมมาเล่นเกมนี้แล้วก็ตกโอเคครับเราก็อย่าไปใส่ใจครับเราข้ามไปถึงฟอร์สิบโอเคครับฟอร์สิบที่เขาล่ำเรือนะครับผมว่าเนี่ยบอกว่าทำไมบางทีแกไม่ออกมาเตะบอลเลยซะละไม่น่ามานั่งอุดอู้อย่างนี้นะซึ่งบอกตามตรงเขาว่ามุกเตะบอลเนี่ยมันเก่าแล้วครับผมสมัยนี้เขาต้องเล่นกันแบบว่าออกไปกินไอติมครับผมมีอารมณ์ให้ออกไปกินไอติมครับผมไม่ใช่แบบมีอารมณ์ไปเตะบอลครับเก่าแล้วครับเก่าแล้วโอเคครับจิ๊บจ๋าโอเคไม่ได้กินครับบอกไว้ก่อนบอกว่านี่ไงบอกว่าทำไมถึงไม่กดปุ่มยอมแพ้แล้วก็ไปอบคุกกี้มากินกันซะล่ะแหมบ้านเราไม่มีคุกกี้ครับผมไม่ใช่ไม่มีสิแต่บ้านเราไม่ค่อยไปอบคุกกี้กินกันเท่าไหร่ครับผมบ้านเราจะกินอะไรทีก็น้ำตกส้มตำครับผมเอ้ยไม่น่าน้ำตกส้มตำเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับยังเป็นการเดทรอบที่สองครับผมดูจากแถบด้านล่างนะครับทางซ้ายจะเห็นว่าเราวิ่งเวลาทั้งหมด 25% หมายความว่าตีไปสัดส่วนเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ 40-50 ด่านครับผมซึ่ง สำหรับฟลอร์11ก็เล่นตายไป2ดอกครับผมดูจากรอยเลือดครับผมซึ่งไอตัวนี้จะเป็นแท่นยิงครับผมต้องจะอยู่กับที่ครับไม่งั้นมันจะยิงเราโดนครับเราต้องพยายามวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ไม่เป็นน่าห่วงเขาไม่ปืนกระบอกเดียวเลยจากนี้เมื่อไหร่มันก็จะมีปืน2กระบอกครับเนี่ยก็บอกว่าโอเคการกระโดด2สเต็ปก็ค่อนข้างมีความสำคัญคือดับเบิ้ลจัมป์ครับผมซื้อปืน2กระบอกมันไปทำแล้วได้ไม่เข้าใจอ่ะชึบชึบโอเคหลบพ้นไม่ได้แดกครับบอกเลยไม่ได้แดกโอเคครับผมบอกว่ากดปุ่มยอมแพ้สิมันไม่เจ็บหรอกกดเลยแหมอะไรมันจะขนาดนั้นไม่เชื่อไม่กดก็อย่างทำเลยได้ครับแต่ยังคงผิวไหวดังสายน้ำครับผมมันไม่ทำอะไรเราไม่แน่นอนครับผิวไหวดังสายน้ำผิวไหวดังสายน้ำโอเคครับโอเคนิ้วนี่ตอนนี้ลุกเป็นไฟแล้วครับผมกดเป็นสเต็ปเทพมากแป๊บนึงพอสิบแป๊บแป๊บนึงแป๊บโอเคเฮ้ยแป๊บนึงโอ้โหเจ็ดหัวโอ้โหฟอนนี้มันดักมากเลยครับหล่นมาแล้วตายอย่างเดียวเลยเฉพาะฟอนนี้ตายไป3เดทแล้วมั้งโอเคบุ๊บ remove the statue platform my dad ไว้ตีนบอกว่าอู้โทษทีนะเผลอไปเอาที่เรายืนออกก็คือเมื่อกี้ที่หล่นเนี่ยไอตัวนี้มันจะคอยกวนประสาทเราเรื่อยๆครับผมใครเก่งภาษาอังกฤษแบบเห็นปุ๊บเราไม่ต้องแปลแล้วจะแบบฉุนกึกเลยแต่เราแบบต้องมาแปลก็เลยยังเฉยๆอยู่โอเคครับผมไอตอนเนี้ยเอาเดี๋ยวโอ้แป๊บอะไรอ่ะ Did you know win the hitting บอกว่ารู้นะบอกว่ารู้อะไรเปล่าชนะง่ายๆนะแค่กดปุ่มยอมแพ้ไม่กดครับยิ่งยุก็ยิ่งห้ามครับผมบอกเลยครับผมมันมีแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งยุนี่ว่ะนี่ยิ่งยุเราก็ยิ่งไม่ทำแป๊บนึงมีสติก่อนบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยอ่ะใครมันจะไปเชื่อบอกว่ามันจะไปยอมมันจะไปชนะได้ไงในการกดปุ่มยอมแพ้ลบโอ้โหลบได้ไงวะโอเคครับผมกระโดดให้เร็วควิกจัมป์ทำไมอ่ะอึบช่าอ่าโอ้โหนับป้อมปืนในดีมี1 2 3 4 5 6 6อันมึงเอามายิงใครมายิงเราเหรอเอาจริงเหรอเยอะไปมั้ยน่ะ
โอเคครับหลบตรงนี้ก่อนปุ๊บโอ้โหแป๊บนึงโอ้โห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 อุ้ยอะไรเนี่ยบอกว่าหมอ4คนนะเขายืนยันมาแล้วนะว่านาเป็นจุดนี้ได้อะกดยอมแพ้ไปซะซึ่งไม่เอาครับยังไม่หยุดครับได้เพิ่งอ่านมาประมาณ5นาทีกว่าครับยังลื่นไหลสบายเบื่อครับไอ้แท่นนี้ไอ้แท่นนี้โอเคหล่นครับผมจำไว้แท่นที่มันจะเป็นครึ่งวงกลมครับมันพร้อมจะหล่นครับได้โอเคครับโอเคครับบอกว่านักเรียน Healthy Confirm Give is the best recommend to failure โอเคครับผมมันบอกว่านักเรียนที่ว่าเรียนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเขายืนยันกันมาแล้วนะครับว่ากดยอมแพ้ซะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งเราไม่กดครับผมเรายังไปได้อีกไกลครับไอ้แค่นี้ทำเลยเราไม่ได้แน่นอนครับใช่ไหม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 โอ้โอเคแล้วตันอวิ่งเหี่ยว why you keep going บอกว่ามันไม่ได้มีชัยชนะมากมายเป็นตันๆสักหน่อยจะมาถึงตรงนี้ทำไมก็ไม่เอาครับผมเกมนี้ไว้เล่นให้ชนะครับผมเราคงไปต่อเรื่อยๆครับโอเค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 เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับด่านนี้ดอกเดียวครับยังคุ้มค่ายังไปได้อยู่ระวังโอเคโอเคโอเคครั้งหนึ่งแล้วยังไงต่อโอเคครับน่าจะแค่หล่นไปเรื่อยๆมั้งใช่ไหมโอเคไปโอเคครับปอที่20โอเค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 ทำอะไรล่ะครั้งหนึ่งโอ้โหyou have sure to do something right โอเคครับช่างมันครับผมมันจะพยายามกวนประสาทเราไปเรื่อยๆครับไอ้ข้อความข้างบนบอกว่ากดยอมแพ้ซะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโอเค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 นะครับโอเคนะอย่าไปใส่ใจคำยั่วยุของมันครับเราวิ่งของเราไปเรื่อยๆครับเราวิ่งของเราไปเรื่อยๆวิ่งของเราไปเรื่อยโอเคครับอย่างนั้นแหละโอเคครับเรายังคงคิ้วไหวอยู่เหมือนเดิมอู้หลบคนได้ไงวะเอ้ยเดี๋ยวโอเคครับโอเคเอ้ยอู้โอเคครับปอที่20อ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่20เหรอ Why are you putting yourself to this give up นายมาทำไมเนี่ยกดจองแพ้ไปซะไม่โกรธครับบอกแล้วครับการที่มาถึงจุดนี้ได้นะครับเราต้องแบบว่ามีความสามารถพอสมควรเลยนะครับอ้าวชิบหายเราสามารถปุ๊บท่านยืนหล่นอ้าวเฟลเลยทีนี้แล้วจะโดดไปยังไงเราลองวิ่งไปด้านล่างดูอ้าวตายโอเคครับโอเคลองยอมแพ้เดี๋ยวนี้ยอมแพ้ซะโอเคครับเราไม่บอกว่า death so quickly บอกว่าตายนะไวแต่กดยอมแพ้นะไวกว่า โอเคครับใครมันจะไปเชื่อล่ะยั่วยุเราเข้าไปครับของแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนโอเคเอ้าลนโอเคครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ยังไปได้อีกไกลครับผมยังไปได้เหลือเฟือฟอที่20ผ่านไปครับผมไปโอเคใช้สเต็ปเหมือนด่านที่แล้วครับผมเราจากการกระโดดที่จะเอ้ยแป๊บนึงทำไมมี2นัดโอเคอย่างงั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปรับกระสุนทำไมอย่างงั้นแหละโอเคมีแค่นัดเดียวละโอเคฟอที่20ก็ยังหมูตู้อยู่ครับผมเราจะตายไปกี่ตัวไม่ได้นับโอเคไปเลเซอร์มันยังมียากกว่าไอ้กระสุนนัดนั้นอีกเหรอมาดูดีกว่าเลเซอร์ทำอะไรเราได้ครับผมโอ้โหI love laser กูรักเลเซอร์โอเคครับผมเหมือนเลเซอร์เนี่ยจะเป็นกระสุนที่ยิงแบบกวาดครับผมไม่มีสเต็ปครับผมฉะนั้นเราจะต้องวิ่งไปให้ไวที่สุดใช่ไหมเย้เลเซอร์อะไรเราเป็นยี่ห้อเมาส์หรือไงเอ้ยโอเคพ้นไอ้นี่มันก็รักเลเซอร์ตรงไหนข้างบนเนี่ยแป๊บนึงขึ้นแล้วโอเคเลเซอร์โอเคครับโอเคครับฟลอร์ที่21ผ่านไปครับไปฟลอร์ที่22นั่นแหละ Insert Generic with Single Mocking Skill อะไรของมันเอาเป็นว่ามันน่าจะมีสกิลอะไรพิเศษแล้วซึ่งหลบก่อนโอเคครับโอเคอู้ทำไมมีเลเซอร์2อันอ่ะทำไมมีเลเซอร์2อันโอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีมันคงไม่กลับหัวใช่ไหมโอเคเลเซอร์ไม่กลับหัวครับเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าจะรีเซ็ตเลเซอร์ going on me โอเคครับเราต้องระวังเลเซอร์ให้ดีที่สุดครับผมไปต่อเนื่องครับเฮ้ยมันมา2กระบอกหรือมันไปเจไดหรือไงโอเคครับโอเคนะเอ้าบอกว่าฉันเป็นคนโปรแกรมเลเซอร์เองแหละให้มันทำงานอย่างนี้อุ้ยไม่น่าไปอ่านเลย I was never programmed to smell โอเคเราต้องผ่านไปให้ได้ครับผมนี่เราตายแค่40ครั้งครับผมยังนับว่าน้อยมากถ้าเทียบกับฝรั่งหลายๆคนครับผมเราถือว่า
ถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งครับไม่เจ๋งมาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมโอเคโอเคพอที่23ตาย40ครั้งครับโอเคครับ Are you having fun สนุกไหมล่ะสนุกมากครับสนุกมันสุดๆเลยครับมันมากเลยเนี่ยแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคอุ้ยฟอนที่ผ่านได้ไงไม่ตายเลยอ่ะโอ้โหโอเคครับnot too far from the end บอกว่า not too far from the end ก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากจุดจบที่ผมมาได้ประมาณ 60% ของทั้งหมดครับผมหมายความว่ายังไม่กระโดดก็ได้วะโอเคอุ้ยโอเคไม่เกิดการเรียนรู้เลยโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคได้แล้วโอเคอย่างนั้นแหละอู้หูมาสองกระบอกเลยใจเย็นๆสหายใจเย็นๆสหายอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีตรงนี้ด้วยเหรอเดียวอุ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อุ้ยอุ้ยฮะโอเคโอเคผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีอย่าไปใส่ใจฮะนายกดยอมแพ้ไปซะโอเคครับผมรู้มันเศร้ากดยอมแพ้ไปซะมันเขียนอย่างนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรหรอกเศร้าแค่ไหนเราชนะเราก็แฮปปี้ครับผมเราก็แฮปปี้โอเคโอ้โห57ตรงแล้วด่านเมื่อกี้ยัง40อยู่เลยอ่ะอุ้ยด่านเดียวนี่ล่อไป20คิวเลยเหรออุ้ยอุ้ยโอ้โหตายตอนต้นบ่อยมากอู้เดี๋ยวโอเคโอเคทำอะไรไม่ได้แน่นอนแล้วเมื่อกี้ผ่านไปได้ยังไงว่าถึงตรงนู้นเลยอ่ะฟุกมากเลยอ่ะอุ้ยเลเซอร์อู้มันไม่ยอมหยุดอ่ะโอเคเราต้องวิ่งแบบอย่าหยุดเท่านั้นโอ้ยนิวเริ่มล็อกแล้วตอนนี้โอเคความมันมันอยู่ตรงนี้นี่เองด่านแรกๆนี่เป็นแค่หอมหวานครับทำอะไรเราไม่ได้มาตายตรงป้อมนี่บ่อยมากเลยโอเคต้องให้ไวกว่าเลเซอร์ไวกว่าเลเซอร์โอเคโอ้โหไม่มีเวลาดีใจเลยโอ้โหมันมีดาบด้วยโอเคพอที่20อะไร is tricky I could do this อะไรวะอันนึงไปก่อนเหมือนไม่ยากเท่าไหร่โหไม่น่าสุประมาทโอเคผ่านไปแป๊บนึงเลเซอร์มันไล่ตูดมาแล้วเข้าโอเคครับผม I think we need to speed the process บอกว่าสงสัยต้องเร่งให้ไวกว่านี้ซะแล้ว you seem to be taking first to beat this challenge บอกว่าผ่านให้ได้ถ้าในแน่จริงอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเราทำได้ครับเราทำได้ครับไอ้ของพันเนี้ยมันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนอู้ทำไมพันนะฟุกโอเคครับรอที่29ครับผมขาดแล้วประมาณ 70% ของทั้งหมดครับผมซึ่งถ้าเกิดผมสามารถเล่นให้ครบ 100% ได้เนี่ยบอกตามตรงว่าขั้นเทพครับบอกเลยโอเคครับ83เดซนะครับโอเคนะม้วนเดียวให้จบเลยไหมถ้าสามารถทำได้นี่เราก็เป็นโปรเพลเยอร์หรือเปล่าโอเคมึงยิงอะไรกันทั้ง3ทิศทางในเซอร์ราวจังเลยฮะโอเคแป๊บนึงมันเยอะจนมองไม่ออกกันเนี่ยว่าอยู่ส่วนไหนเนี่ยโอเคเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับผมเรายังไปได้ด้วยดีไปงั้นโดดเลยแล้วกันโอเครอที่ขอพักแป๊บนึงรอที่30 72% ตาย92ครั้งหักมา14นาทีจะลองดูว่าไปได้ไกลสุดแค่ไหนถ้าถึง 100% ก็คือ complete ครับถ้าไปได้ไม่ไกลกว่านี้ก็โอเคแต่เราก็ถือว่าเรามาไกลกว่าคนอื่นละได้ที่ 72% ไปโอ้โหยิงข้างล่างก็ได้แป๊บนึงต้องลงตรงนี้แล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็ไปอย่างนี้โอเคครับอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคอูเลเซอร์มันตัดขวางกันพอดีโอเคเราต้องลงให้ลึกกว่านี้ละจ้ำลงให้ลึกกว่านี้ละจ้ำโอเคเดี๋ยวโอเคครับต้องมาหลบใต้นั้นให้ได้โอเคครับต้องมาหลบใต้ป้อมให้ได้โอเคอุ้ยมันเยอะมากเลยด่านนี้โอเคมาได้ไงวะแป๊บนึงนะโอเคโอ้โอเค
แป๊บนึงนะตั้งสติตั้งสติน็อตตั้งสติ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 น็อตตั้งสติดีน็อตเอ้ยอีกนิดเดียวโอเคครับผมขอสั่ง150เดส150เดสนี่น่าจะเป็นลิมิตถ้าเกิด150เดสแล้วด่านนี้ผมยังผ่านไม่ได้แสดงว่าไปได้ไม่ไกลกว่านี้ละมันจะเยอะไปไหนเนี่ยแยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยไม่ได้จริงๆอ่ะด่านนี้โอ้ยแล้วหนึ่งนั้นเราเปลี่ยนแผนลองขึ้นหน้าไฟหลังโอเคอย่างนี้อู้แดงทั้งฉากแล้วตอนนี้อู้ไม่เหลือตรงไหนที่ไม่แดงเลยมีขอบฝั่งขวาไม่แดงโอเคอู้ทางนี้ได้หรือเปล่าอ่ะโอเค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 ลงมาตรงนี้ปุ๊บโดดตรงนั้นปั๊บขึ้นมาอู้ตั้งเดือนจะ150เดซละโอเค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 นะครับโอเคโอเคโอ้ไม่เล่นแม่งแล้วมันยังบอกเลยแค่ดูยังยากเลยขออีก6ตัวแล้วกันได้แค่ 72% นะไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วอะโอเคโอ้อุ้ยโอเคครับถึงเวลาผมไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใครสามารถไปได้ไกลกว่านี้ก็กดเล่นเสร็จแล้วก็แชร์มาให้ดูด้วยแล้วกันโอเคขอคลิปอัพแล้วกันไปต่อไม่ได้ละโอ๊ยปวดหัวโอเคโอเคครับบรรเลงเพลงเศร้าซะมันโอเคนะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นผู้ชนะแล้วใครมันจะไปชนะได้วะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองคุณทำดีที่สุดแล้วนี่ทำไมอยู่ก็มาพูดดีขึ้นมาเมื่อกี้ยังปากร้ายอยู่เลยแล้วก็ชัยชนะมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกมันโอเคแล้วเราโอเคคุณโอเคeverything will be okay ทุกอย่างจะโอเคครับผม Developed by Armor Gamer ครับผม Armor Game สิโอเคครับผมก็สำหรับเกมที่ชื่อว่า Give Up นะครับหรือว่ายอมแพ้ point ของเกมนี้เพียงแค่ว่าเราวิ่งผ่านห้องนะครับให้ได้ประมาณ 40-50 ห้องไม่รู้เนี่ยประมาณ 100% ครับผมถ้าเราสามารถทำได้นับว่าเราเก่งเราทำไม่ได้เราก็ยอมแพ้มีอยู่2อย่างครับผมถ้าเราไม่แพ้อย่าไอ้ขี้แพ้ครับแพ้อย่างโดนปอบอย่างนี้ครับผมว่าเราทำได้ดีแล้วก็เอาเป็นว่าขอบคุณขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ตามรับชมเกม Give Up ครับผมของผมกันจนจบใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ไม่ได้อยากบอกอยากคุยเชียร์คอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนดูนะครับปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างคลิปเบอร์ก๊อปด้วยทุกคนไปใครยังไม่รู้กด Subscribe ติดตามนะครับปุ่มสีแดงข้างล่างคลิปมุมข้างล่างของจอหรือทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างไปลองเล่นกันดูแล้วมาแชร์กันว่าไปได้สูงสุดแค่ไหนนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้มากครับไปแล้วจ้า